สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ทีมงานไอบ็อกพวกเฮาจะพาท่านไปสัมภาษณ์พุทธดาวีพรหมสารกองกลางประสบการณ์สูงของ FC จันทบุรีหลังจากบ่สามารถพาทีมบุกไปชนะเวียงจันทร์ FC ในการแข่งขันเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2021เมื่อวันที่3เมษายน2021ผ่านมาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจากสถิติพบกันระหว่าง FC จันทบุรีกับเวียงจันทร์ FC ในเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเป็น FC จันทบุรีชนะทั้ง2นัดเรียงติดแบบสบายๆแต่นัดล่าสุดปีนี้มันบ่ง่ายเมื่อผลออกมากับเสมอกันดังวิดีโอนี้ก็เกมนั้นนี่ก็เป็นเกมแรกของทีมเป๊ปซี่จันทบุรีของเฮาเนาะก็ยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากเนาะเฮาลินบ่ได้เองเนาะก็ยอมรับความผิดพลาดเนาะแต่ถึงยังได้เฮาก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเนาะขอโทษกองเชียร์เนาะ FC จันทบุรีทั้งหลายเนาะที่พวกเฮาบ่สามารถเก็บ3คะแนนได้เนาะจะนัดหน้าจะเฮ็ดให้ดีกว่าเก่าเนาะขอฝากแฟนบ้าน FC จันทบุรีเนาะนัดหน้าเขามาชมมาเชียร์หลายเนาะพวกเฮาทีมนักเตะ FC จันทบุรีเนาะจะพยายามเฮ็ดสุดความสามารถเนาะจะเก็บ3คะแนนให้ได้เนาะในนัดหน้าเนาะเจ้าขอขอบใจสำหรับพุทธดาวีเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี1994ที่เมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือเริ่มลิ่นกีฬาบาสเกตตั้งแต่น้อยแต่ตอนอายุ14ปีสโมสรทำอิฐเป็นสโมสรลาวล้านสร้างลุยลาวลีก 2011-2012 ก่อนจะย้ายมาลิ่นกับฮวงแอ้งอัตปือและกลายเป็นที่รู้จักของหลายๆคนหลังพาทีมคว้าฮองแซมลาวพรีเมียร์ลีก2013คว้าแซมลาวพรีเมียร์ลีก2014และคว้าอันดับ5ในลาวพรีเมียร์ลีก2015จนกระทั่งย้ายมาลิ่นให้กับลาวโตโยต้า FC พาทีมคว้าฮองแซมลาวพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลทำอิฐก่อนที่ปี2017 2018 2019และ2020จะพาลาวโตโยต้า FC หรือ FC จันทบุรีกวาดแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาว4สมัยเรียงติดต่อกัน